สวัสดีค่ะวาสนานาราศีนักวิชาการโภชนาการนะคะวันนี้ขอสาธิตเมนูเอแคร์ไส้ครีมค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนแรกนะคะสำหรับเอแคร์ไส้ครีมก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของแป้งนะคะและส่วนของไส้ค่ะเรามาเริ่มการเตรียมจากส่วนของแป้งนะคะส่วนผสมสำหรับแป้งเอแคร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งเค้กค่ะน้ำไข่ไก่แล้วก็เนยสดนะคะตัวนี้ใช้เป็นเนยจืดค่ะแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะคะเพื่อช่วยในการดับกลิ่นคาวของไข่ไก่ค่ะในขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะร่อนแป้งนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะการร่อนแป้งนะคะช่วยให้แป้งไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วก็กระจายตัวนะคะเวลาใช้ในส่วนผสมก็จะทำให้แป้งเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็ได้แล้วนะคะสำหรับแป้งที่ร่อนไว้คราวนี้เรามาเตรียมส่วนผสมถัดไปค่ะโดยการนำน้ำเปล่านะคะใส่ภาชนะค่ะอาจจะใช้เป็นหม้อนะคะที่มีด้ามจับหรือว่าเป็นกระทะก็ได้นะคะที่เราถนัดมือนะคะนำน้ำแล้วก็เนยสดนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วเราจะต้มตรงนี้ให้เดือดนะคะก็จะใช้ไฟปานกลางค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเดือดจากด้านข้างนะคะเราก็จะเริ่มทำการลดไฟลงนิดนึงค่ะแล้วก็คนนะคะพอส่วนผสมเดือดนะคะเราก็จะเทแป้งค่ะที่เราร่อนนะคะไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อทั้งหมดเลยนะคะเททีเดียวนะคะจากนั้นค่ะก็คนนะคะให้แป้งเนี่ยสุกบางส่วนนะคะแล้วก็จะรวมกันเป็นก้อนนะคะเมื่อแป้งรวมกันเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกตรงนี้ลงค่ะตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นภาชนะเดิมนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนภาชนะก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีเครื่องผสมนะคะก็จะเทส่วนผสมตรงนี้นะคะใส่ในเครื่องผสมนะคะแล้วก็คนต่อสักพักนึงนะคะเพื่อให้อุณหภูมินะคะของส่วนผสมตรงนี้ลดลงค่ะเทคนิคสำหรับการทำแป้งเอแคร์นะคะเราจะต้องลดอุณหภูมิในส่วนของแป้งลงก่อนนะคะแล้วค่อยเติมไข่ไก่ลงไปนะคะถ้าเติมไปในขณะที่แป้งยังร้อนนะคะตัวไข่ไก่เนี่ยก็จะสุกนะคะขนมก็จะขึ้นฟูได้น้อยลงค่ะถ้าเราทำเองที่บ้านนะคะหากไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ในการช่วยวัดอุณหภูมินะคะเราก็ใช้มือนะคะในการหยิบส่วนผสมนะคะดูแล้วก็ถ้ามันไม่ร้อนมากนะคะก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะคราวนี้นะคะเราจะเติมไข่ไก่ลงไปทีละฟองนะคะโดยค่อยๆใส่นะคะอาจจะมีเทคนิคว่าตีไข่ไก่ไข่ขาวกับไข่แดงนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปเป็นสายก็ได้นะคะก็ค่อยๆตีนะคะก็เมื่อได้ส่วนผสมนะคะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะเติมไข่ลงไปอีกทีละฟองค่ะจนกระทั่งหมดส่วนผสมของไข่ไก่นะคะเราก็จะได้ลักษณะของแป้งเอแคร์นะคะที่ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะเนียนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคราวนี้เราก็จะเติมนะคะในส่วนของกลิ่นวานิลาค่ะลักษณะของแป้งเอแคร์เมื่อเราผสมเสร็จนะคะก็จะมีลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีความข้นนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าส่วนผสมตรงนี้นะคะมีความข้นมากนะคะเราก็จะตักหรือว่าหยอดนะคะได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะมันจะเป็นก้อนนะคะหรือถ้าใช้หัวบีบนะคะก็จะบีบยากค่ะหรือถ้าส่วนผสมตรงนี้ค่อนเหลวเกินไปนะคะเราก็จะคนต่อไปนะคะสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดลงบนถาดนะคะ
อาจจะใช้วิธีการใช้ช้อนตักนะคะแล้วหยอดเป็นก้อนกลมๆก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นถุงบีบนะคะเป็นถุงสำหรับแต่งหน้าเค้กนะคะหัวบีบที่ใช้ก็เป็นรูปแบบที่เราชอบนะคะนี้จะใช้เป็นสำหรับเป็นจีบนะคะเป็นหัวเบอร์32นะคะก็ใส่ลงไปในถุงบีบค่ะดันหัวบีบให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะตักส่วนผสมตรงนี้ใส่ลงไปค่ะใส่ในปริมาณที่เราถนัดมือนะคะไม่ต้องใส่ไปมากนะคะแล้วก็บีบลงเพื่อไล่อากาศค่ะค่อยๆดันลงนะคะสำหรับถาดที่ใช้ค่ะเราอาจจะเป็นถาดแล้วก็ทาด้วยเนยขาวบางๆนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นกระดาษไขรองก็ได้ค่ะหรืออีกแบบนึงก็จะเป็นแผ่นชีสสำหรับรองขนมอบนะคะวิธีการหยอดค่ะถ้าเราอยากได้แคร์เป็นรูปร่างแบบไหนเราก็หยอดตามชอบก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปนะคะพื้นฐานก็จะเป็นก้อนกลมนะคะโดยการค่อยๆหยอดลงนะคะแล้วก็หมุนวนค่ะแล้วก็ดึงมือขึ้นนะคะในระหว่างที่เราหยอดขนมนะคะเราก็จะเปิดเตาอบไว้นะคะสำหรับเอแคร์นะคะก็จะใช้เตาอบนะคะที่อุณหภูมินะคะประมาณ 175-180 องศาค่ะเวลาหยอดนะคะเราก็จะเว้นระยะนะคะเว้นช่องไฟนะคะของขนมนะคะเพื่อที่เวลาขนมอบสุกนะคะมันก็จะพองตัวขึ้นมาเล็กน้อยค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะในการหยอดเราก็ต้องให้มีขนาดนะคะของขนมที่เท่ากันสม่ำเสมอค่ะเวลาขนมอบสุกนะคะจะได้มีสีนะคะที่ใกล้เคียงกันนะคะเมื่อหยอดขนมนะคะให้เต็มพิมพ์แล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ 175-180 องศาค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะโดยในระหว่างการอบค่ะเราจะอบช่วงแรกนะคะประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็จะกลับถาดนะคะโดยหมุนสลับถาดเอาด้านนอกนะคะเข้าไปด้านในนะคะเพื่อให้ขนมนะคะมีลักษณะสีของขนมเมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามค่ะหลังจากอบตัวแป้งเอแคร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักนะคะตัวแป้งเอแคร์นะคะไว้ให้เย็นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไส้เอแคร์นะคะส่วนผสมสำหรับไส้เอแคร์ก็จะประกอบไปด้วยนะคะอันดับแรกเลยคือนมสดค่ะไข่ไก่น้ำตาลทรายนมผงแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเนยสดและตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกเราก็จะนำส่วนของแห้งก็จะมีน้ำตาลค่ะนมผงนะคะและแป้งข้าวโพดค่ะนำของแห้งตรงนี้ผสมรวมกันก่อนนะคะถัดมาค่ะเราก็จะผสมส่วนของเหลวนะคะก็จะมีนมกับไข่ไก่ค่ะคนส่วนผสมนะคะให้ไข่ไก่แตกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนของแห้งนะคะลงไปในส่วนของเหลวค่ะเมื่อคนส่วนผสมนะคะเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะกรองนะคะการกรองเพื่อให้ส่วนผสมนะคะได้ลักษณะไส้ครีมนะคะหรือคัสตาร์ดที่เนียนขึ้นนะคะเมื่อกรองส่วนผสมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำตัวส่วนผสมที่ได้นะคะไปกวนให้สุกนะคะโดยใช้ไฟอ่อนค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะกวนนะคะส่วนผสมนะคะตลอดเวลานะคะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยมีลักษณะข้นแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆนะคะเมื่อส่วนผสมนะคะเริ่มข้นนะคะเราก็จะกวนนะคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งข้นได้ที่นะคะก็คือเวลายกนะคะจะต้องไม่ติดหรือว่าไม่หยดลงมาข้างล่างนะคะจะมีลักษณะเป็นไส้ครีมที่อยู่ตัวค่ะ
เมื่อส่วนผสมนะคะคนนะคะเราก็จะเติมนะคะส่วนผสมที่เหลือก็คือเนยสดค่ะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะเมื่อคนผสมเข้ากันแล้วค่ะเราก็จะปิดเตานะคะแล้วก็พักส่วนผสมตรงนี้ไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดนะคะบีบใส่ในไส้ตัวแป้งเอแคร์ค่ะไส้เอแคร์นะคะเมื่อเราพักให้เย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนำมาหยอดใส่ตัวแป้งค่ะที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูลักษณะของแป้งเอแคร์นะคะด้านในนะคะก็จะมีลักษณะที่กลวงนะคะซึ่งจะเกิดจากแรงดันนะคะของไอน้ำแล้วก็ไข่ไก่นะคะในระหว่างการอบนะคะก็จะมีลักษณะกลวงๆแบบนี้นะคะตรงกลางนะคะทีนี้ในเวลาใส่ไส้นะคะเราก็จะนำนะคะในส่วนของไส้เอแคร์นะคะตักลงไปนะคะใส่ในถุงบีบค่ะแล้วก็จะใช้เป็นหัวบีบนะคะสำหรับบีบไส้ทั่วไปนะคะทีนี้ก็หยิบเอแคร์นะคะหมุนนะคะตรงส่วนที่มีลักษณะบางนะคะเพื่อที่เราจะได้จิ้มนะคะแล้วก็ใส่ตัวไส้นะคะแล้วก็อัดตัวไส้นะคะดันเข้าไปนะคะถ้าเราบีบแรงนะคะลักษณะเอแคร์ก็จะไส้จะล้นทะลักนะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะเราก็จะดันนะคะตรงส่วนของหัวบีบนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็บีบไส้เข้าไปค่ะถ้าล้นออกมาเราก็เช็ดออกนะคะในระหว่างที่บีบนะคะไส้เนี่ยก็จะเลอะกับหัวบีบแล้วก็พยายามเช็ดออกเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เลอะนะคะในส่วนของขนมค่ะขนมเอแคร์นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเรายังไม่ทำประทานนะคะหรือถ้าเราต้องการทำเพื่อจำหน่ายนะคะเราก็แพ็คใส่กล่องนะคะปิดให้สนิทเสร็จแล้วนะคะในการเก็บนะคะเอแคร์ไม่สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องนะคะดังนั้นก็จะต้องนำไปแช่เย็นค่ะในการแช่เย็นนะคะสามารถเก็บได้ 1-2 วันเท่านั้นนะคะเนื่องจากเป็นขนมนะคะที่มีส่วนของแป้งและไส้นะคะก็จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายค่ะทีนี้ในการเตรียมขายนะคะก็จะมักแยกนะคะในส่วนของแป้งนะคะที่ยังไม่บีบไส้นะคะสามารถเตรียมเก็บไว้ได้นะคะประมาณ 3-5 วันนะคะในการแช่ตู้เย็นเหมือนกันนะคะเมื่อพร้อมจะจำหน่ายนะคะเราค่อยนำมาบีบไส้ค่ะ